มาดูข่าวนี้เคยเห็นไหมมะนาวใหญ่เท่าหัวเด็กอะมันจะกินยังไงกันคะมันจะผ่ามาแล้วบีบยังไงคะโอ้ใหญ่มากมันใหญ่จริงๆเหรอนอกจากใหญ่ๆแล้วยังมันยังดกด้วยลูกนี่ทั้งก็หัวเด็กจริงๆอย่าคิดว่าเป็นมะพร้าวอย่าคิดว่าเป็นส้มโอนี่คือมะนาวนี่คือมะนาวนี่ใหญ่กว่าหัวเด็กด้วยแล้วมันคือส้มโออ่ะพี่แป๊กใครๆก็บอกว่าส้มโอเนี่ยแน่แต่มันคือมะนาวใช่ไหมเป็นมะนาวอ่ะนี่เอามะนาวปกติมาเทียบกันโอ้โหเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยแต่นี่คือมะนาวอย่างที่บอกว่าเวลาเอามีดไปเฉือนมาจะบีบยังไงสองต้องให้นักกล้ามมาบีบป่ะไม่รู้นะโอ้ยถ้าเอาใส่ส้มตำนี่ซีกเดียวพอนะนี่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าไปเจอมะนาวพันธุ์สีทองยักษ์ลูกเท่าหัวเด็กที่บ้านนายน้อยการเพียรนี่นะครับอยู่ที่ชาวบ้านบ้านตั้มเหล่าตำบลบ้านตั้ม อยู่ที่พะเยาเนี่ยนะนี่นะครับนายน้อยบอกว่าเนี่ยตัวเขาเนี่ยฮะปลูกมะนาวยักษ์สีทองจำนวน3ต้นนะออกลูกดกตลอดทั้งปีนะครับเนี่ยดกมันซ้อนมันทับกันจนเต็มต้นเลยนะดูนี่ดกมากๆเลยบางต้นเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวก็ต้องใช้เนี่ยไม้ค้ำไว้เนี่ยอย่าว่าแต่หัวเด็กเลยหัวเด็กเราหัวพี่เขาด้วยถ้าเป็นหัวเด็กก็หัวเด็กโตด้วยนะคะนี่เราใส่หมวกเราใส่หัวพี่เขาเนี่ยเนี่ยเอาบวกมาใส่ได้เลยนี่โอ้นี่มันส้มโอนี่นาเนี่ยเอาไปจับปั๊บหลุดเลยมันแก่แล้วไงจะขั้วเนี่ยกูจะขั้วเลยนี่ไม่ใช่ส้มโอไม่ใช่มะพร้าวนะฮะนี่คือมะนาวฮะนี่มะนาวยักษ์สีทองว่าอย่างนั้นนี่นะครับบางลูกเนี่ยนะน้ำหนักเนี่ย2กิโลนะนี่นี่พาออกมานี่มะนาวนี่เอามีดเฉือนออกมานี่นะครับถ้าใส่ลาบใส่ก้อยนี่นะได้เป็นหม้อเลยลูกเดียวเนี่ยได้เป็นหม้อเลยว่างั้นคือเจ้าของต้นมะนาวยักษ์นี่บอกว่าปลูกมะนาวยักษ์ไว้กว่า4ปีแล้วแต่ละปีเนี่ยออกลูกมาเท่ากับหัวเด็กเนี่ยนี่นะเขาคงเข้าใจว่าจะกินเหมือนส้มโอดูสิเปรี้ยวเข็ดฟันเลยค่ะเปรี้ยวดิมันไม่หวานนะคือมะนาวมันก็เปรี้ยวนี่นะครับกินชิมดูอุ้ยมันเปรี้ยวเปรี้ยวได้ถึงใจเลยที่สำคัญเนี่ยนะออกผลดกตลอดทั้งปีจนกิ่งก้านสาขาต่างๆเนี่ยรับน้ำหนักแทบไม่ไหวชาวบ้านใกล้เรือนเคียงมามาเห็นแล้วก็ตกใจในมะนาวลูกใหญ่อย่างที่ว่านี้ขอซื้อลูกมะนาวเนี่ยไปปลูกเสือขอซื้อกิ่งพันธุ์เนี่ยไปขยายพันธุ์นะครับสำหรับมะนาวสีทองยักษ์ที่ว่านี่นะสามารถเอาไปเพิ่มรสชาติในการปรุงอาหารได้หลายอย่างนะโดยเฉพาะเนื้อข้างในเนี่ยจะคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรส้มโอไม่มีเมล็ดนะน้ำจะมีเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจี๊ดเลยมะนาวนะใช่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 หนึ่งลูกเนี่ยได้น้ำหนึ่งขวดลิตรเหมือนกันนี่โอ้มะนาวยักษ์เขาขายกันราคาเท่าไหร่คะลูกละเท่าไหร่ก็ไม่แพงคุณเจมสิบบาทยี่สิบบาทประมาณเนี้ยอ๋อไม่แพงประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้ปริมาณน้ำมากก็คุ้มนะใช่ใช่ใช่เปรี้ยวเปรี้ยวจนตาหยีเลยง่วงเนี่ยก็ขับรถเนี่ยสบายมากเลยดิฉันชอบ acting คุณพี่คนกลางมากใช่พี่เสื้อขาวค่ะนี่นี่นะครับคือตอนนี้เนี่ยน้ำลายเราออกมาตามกระพุ้งแก้มนะคะอยากกินมะนาวอยู่แล้วหรอเป็นเปรี้ยวปากนะพี่เจมเออเนี่ยนะถ้าจะให้ดีเนี่ยคือน้ำลายก่อนเออนะคือเฉือนเป็นชิ้นๆขับรถนะรับรองไม่มีทางง่วงเออเนี่ยถ้าง่วงปั๊บเนี่ยใส่มะนาวเข้าไปไม่ใช่ว่ากินตื่นเพราะมะนาวหรอกค่ะวิ่งเข้าห้องน้ำจุดๆนะอยู่ที่พะเยานะครับค่ะเห็นว่าทั้งชาวบ้านในนอกพื้นที่มาซื้อมาจองทั้งลูกมะนาวนะคุณผู้ชมบางคนเขาเน้นปริมาณใช่ไหมคะลูกหนึ่งก็คุ้มเลยนะคะได้น้ำลิตรหนึ่งอ่ะนะแล้วก็บางคนก็ขอซื้อกิ่งพันธุ์ไปขยายต่อด้วยพะเยาใช่ไหมต้องบอกมะนาวลูกบัลเล่นเลยลูกบัลเล่นคือลูกใหญ่ลูกใหญ่นะคะ